ับสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง FC พี่ปานาทุกคนทุกคนค่ะพี่น้องที่แม่นสีภาคเขาสวนฝนตกขยายพันธุ์พริกพี่น้องวิธีการขยายพันธุ์พริกง่ายๆพี่น้องง่ายๆอันนี้อันพริกนี่เนาะพี่น้องนะมันมีดินเด้อพี่น้องในกระถางนี่กระถางแก้วเวลาเฮาไปเที่ยวพี่น้องซื้อแก้วใส่น้ํามา20บาทได้แก้วมานําพี่น้องมานี่แก้วนี่ใช้ประโยชน์บ่ได้พี่น้องตําเอาดินใส่ตําพริกใส่ลงไปกลายเป็นว่ามีต้นพริกแล้วมันได้พริกขึ้นมาเดี๋ยวจะมาขยายใส่นี่พี่น้องไม่แยกพี่น้องเนาะคุณแม่ซีง่ายๆถ้าพี่น้องง่ายๆเพราะละล้วนก่อนใช้อันนี้ใช้ยังพี่น้องนี่ล่ะใช้แก้วน้ำพี่น้องใช้แก้วน้ำไว้ใช้ดินใช้แก้วน้ำไว้เวลาเขาไปเที่ยวเขาขายแก้วละ20บาทบวกกับอันนี้พี่น้องวันนี้กินน้ำมะพร้าวเบิดล่ะเอามาใส่ประโยชน์เอาดินใส่ใส่พริกพี่น้องด้วยความที่ว่ามักง่ายเฮ็ดง่ายๆนะพี่น้องเฮ็ดง่ายจะได้ผลลัพธ์หลังจากมันเกิดขึ้นมาแล้วพี่น้องมันก็จะมาขยายต่อพี่น้องคะมิดพริกอยู่นี่ประมาณพวกมันสิ50ต้นเพิ่นบ่พี่น้องนี่พริกขี้หนูพี่น้องพริก2ดอกเอง2หน่วยนะพี่น้องได้หลายเติบอยู่2หน่วยก็ได้อามาจะมาขยายพันธุ์เริ่มแรกกะน้ำเนาะพี่น้องเนาะน้ำอยู่ในถุงน้ำในถุงหยอดน้ำลงไปพี่น้องให้มันชื้นๆจักหน่อยอย่าใส่หลายดิพี่น้องแต่ถ้าบ่ใส่ถุงสิน้ำมันสิหลายโผล่เนาะถ้าใส่น้ำลงไปหยอดมันบ่หลายหรอกอยู่ในนี้อันหมายถึงว่าเขาค่อยหยอดลงไปจนสีน้ำมันบ่ไหลดอกให้ค่อยๆหยอดลงไปให้ดินมันชื้นๆเขาคิดว่ามันสิเกิดนะพี่น้องดันมันเกิดขึ้นมาก็อยากขยายต่อไปพี่น้องที่นี่ก็สิเอาดินที่นี่เนาะพี่น้องตัดไปครึ่งนึงเลยได้พี่น้องเพราะว่าที่ตัดไปเพราะว่าเนี่ยมันหนามันเนื้อหนาเกินไปนะพี่น้องเลยตัดไปครึ่งนึงอ่ะมาพี่น้องเริ่มแรกก็สิเอาดินก้อนพี่น้อง50บาทโอ้ดิน25บาท25บาท25บาทดิน25บาทชื่อดินนะใช่ก้อนพี่น้องช้อนนึงก็คือสิพอดีอยู่คือสองช้อนเหรอเดี๋ยวเพิ่งก่อนเดี๋ยวสองช้อนเหรอสองช้อนพี่น้องใส่ดินลงไปในโถนก่อนพี่น้องสองช้อนพอดีพี่น้องช้อนเดียวหน่อยไปพริกนี่มันเป็นพริกขี้หนูเนาะพี่น้องเนาะ2หน่วยตําๆแล้วก็ใส่ตําๆแล้วก็ใส่ดินนั่นมันจะเกิดขึ้นมาเสียดายยายมันมาใส่นี่เพื่อเฮาจะได้เอาไปปลูกในสวนพี่น้องในสวนของเฮานี่ล่ะปลูกไปสารพัดพันธุ์ใหม่ประโยชน์ของมันก็สองช้อนเนาะพี่น้องพูดดีพูดดีใส่ช้อนสองช้อนโอ้ไปเพื่อได้กินคนเด็กเกินพี่
ค่อยเฮ็ดเพราะว่ามันอันมันยังอ่อนอยู่พี่น้องหากมันยังอ่อนอยู่เราเฮ็ดรุนแรงบ่ได้จะว่าหากก็บ่มีแถบจะบ่มีเลยค่ะนะคะให้ทำไปขยายพันธุ์ที่มันน้ำใส่ระวังหันพี่น้องค่อยๆถอนนี่แน่พริกพี่น้องเอาอันนี้ละเอาไม้เล็กๆเสียบลงไปก็ได้แต่ว่าคุณแม่ลูกซีเอาอันนี้เด้อพี่น้องเด้ออันนี้บ่ได้ใส่แล้วกรรไกรมีดนี่เรียบร้อยพี่น้องคะเสร็จแล้วเรียบร้อยแล้วพี่น้องคะเอาลงหลุมนี่ได้วันนี้เป็นมื้อที่4แล้วพี่น้องมื้อที่4วันเนาะเนาะพี่น้อง4วันสวยแล้วต่อมาต้นพริกกำลังเป็นต้นเป็นกอและพี่น้องกำลังเป็นใบและพี่น้องซีมือเนาะ